สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปลาอีกแล้วนะคะกับช่องปลา East Fish ค่ะวันนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับต้นไม้รอบๆ บ้านตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้เดินทางไปไหนนะก็จะทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ซะส่วนใหญ่ค่ะนี่วันนี้ปลาพามาแนะนำเจ้าต้นนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้หอมโบราณไม้ไทยโบราณนะคะไม้หอม เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่สำหรับคนที่รักไม้หอมโบราณนะคะไม้ไทยอะไรเงี้ยควรสะสมไว้นะคะอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมเนาะนั่นก็คือเจ้าเข็มเขียวหรือบุหงาลำไปค่ะแต่ส่วนตัวปลาชอบชื่อบุหงาลำไปมากกว่านะมันดูมีความเป็นไทยๆดีค่ะหรือบางคนก็เรียกเข็มเขียวนะเจ้าต้นนี้นะคะดอกเขาจะออกเป็นลักษณะคล้ายดอกเข็มแต่ไม่แน่นอย่างกับดอกเข็มนะคะพวงช่อดอกอะค่ะจะไม่แน่นอย่างกับดอกเข็มเนาะสีขาวค่อนไปทางเขียวอ่อนนะคะประมาณนี้เขาจะออกดอกหน้าหนาวค่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงช่วงนี้เลยนะคะตั้งแต่หน้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยตุ่มดอกก็จะมาแล้วก็จะยิงยาวมาจนถึงนี่เดือนนี่ก็ปลายเดือนกุมภาแล้วนะคะดอกก็ทยอยบานดอกเขาจะเป็นทยอยบานนะคะไม่ใช่ดาบานแบบพรึบพราบระหว่างที่ดอกตุ่มเล็กๆนะคะใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะได้เห็นเขาบานน่ะประมาณเดือนกว่าๆได้เลยนะปลาคิดว่านะคะและนี่ก็คือลักษณะพุ่มของเจ้าบุหงาลำไปนะหรือว่าเข็มเขียวนะคะลักษณะเขาเป็นพุ่มไม่ใช่พุ่มใหญ่นะคะเป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ ออกดอกกระจายทั่วไปตามยอดนะคะนี่เห็นไหมที่บอกว่าเขาทยอยบานนะคะดีนะคะไม้ที่ทยอยบานมันดีอย่างคือเราได้เห็นดอกเรื่อยๆค่ะกลิ่นหอมทั้งวันนะคะแต่จะหอมแรงช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะคะแต่หอมทั้งวันหอมเย็นๆนะคะไม่ได้หอมฉุนเฉียวรุนแรงอะไรนะคะลักษณะเขาจะหอมเย็นๆดอกเขาจะออกปลายกิ่งทุกกิ่งเลยนะคะในช่วงฤดูออกดอกเขาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็คือไม่ว่าจะเป็นกิ่งล่างใกล้ๆดินไปจนถึงกิ่งยอดที่ถ่ายเมื่อกี้ตอนต้นเขาจะมีดอกทุกช่อทุกกิ่งนะคะนี่ค่ะไม้ชนิดเจ้าบุหงาลำไปหรือว่าเข็มเขียวเนี่ยนะคะเขาไม่ชอบอยู่กลางแดดจัดนะเป็นไม้ดอกที่ไม่ชอบแดดจัดนะคะชอบอยู่ลำไรค่ะชอบแดดลำไรนะคะถ้าเลี้ยงชอบน้ำค่ะให้น้ำวันละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะคะลักษณะกิ่งก้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบเล็กๆใบก็จะไม่ใหญ่ไม่เก๋กะแล้วก็แทบไม่ผลัดใบเลยนะคะถ้าพบว่าใบก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบร่วงนะคะและสาเหตุที่เขาชื่อบุหงาลำไปก็เพราะว่ากลิ่นเขาเหมือนที่คนโบราณเขาอบผ้าอบบุหงานะคะกลิ่นเขาจะเหมือนแบบนั้นนะคะค่ะมาที่วิธีการขยายพันธุ์นะคะที่ง่ายที่สุดเลยก็คือปักชำกิ่งนั่นเองนะคะโดยตัดกิ่งให้ติดข้อกิ่งข้อตากิ่งนะคะแล้วก็เอาส่วนหนึ่งข้อตาปักลงไปในดินนะคะเป็นวิธีการปักชำไม้ทั่วๆไปเลยนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนื่องจากกิ่งเขาเล็กปลาไม่แน่ใจว่าจะก็คงตอนได้นะคะแต่กิ่งเขาเป็นกิ่งเล็กๆนะคะแล้วปลาก็จำไม่ได้นะคะอันนี้ต้องขออภัยว่ามีเมล็ดไหมจำไม่ได้จริงๆนะคะแต่วิธีง่ายที่สุดแล้วก็คือตัดกิ่งปักชำนั่นแหละค่ะปลายังไม่ได้ขยายพันธุ์เก็บไว้นะเพราะว่าที่บ้านมีต้นเดียวก็ตอนนี้ก็เลี้ยงให้เขาเป็นพุ่มสูงขึ้นมาอีกสักหน่อยแล้วค่อยปักชำกิ่งขยายพันธุ์เก็บไว้นะคะคือปลาเป็นคนชอบไม้หอมโบราณนะคะดังนั้นก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะ
อย่าลืมนะคะถ้าใครนำมาเลี้ยงนะคะเขาชอบลำไรนะคะสังเกตจากตรงที่จุดที่ปลาปลูกเนาะปลาจะปลูกแซมอยู่กับใต้ต้นจำปีเพราะว่าจำปีเขาไม่ใช่ต้นไม้ลักษณะทึบนะคะเขาเป็นไม้ค่อนข้างโปร่งดังนั้นเขาก็จะให้แดดลำไรกับตรงด้านล่างนะคะก็อาศัยพึ่งพากันและกันนะคะจริงๆแล้วตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนก็เลยเอากระถางมาวางพิงแพะไว้ก่อนปรากฏว่าไม่ย้ายแล้วค่ะตรงนี้เขางามและรากก็ลงดินไปแล้วปาก็เลยงั้นตรงนี้แหละเหมาะแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งเราก็เดินลงมาบ้านแล้วก็ผ่านก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยนะคะหงาลำไปนะคะหรือเข็มเขียวค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพามาทำความรู้จักกับไม้หอมโบราณที่ค่อนข้างหายากแล้วในทุกวันนี้นะคะค่ะปาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อยนะคะและถ้าใครมีคำถามอะไรหรือถ้าถามคำถามที่ปาตอบได้ปาก็จะช่วยตอบให้นะคะแต่ถ้าไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ทราบจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็มาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้นะคะและสำหรับวันนี้ปาก็ขอลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าปาจะพามาไปชมต้นไม้อะไรอีกนะคะค่ะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ